อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับคืนนี้เรามาอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ที่มีชื่อว่าท่านฮันซอละบินอบีอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับฮันซอละบินอบีอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮูหรือฉายาของท่านก็คือกอซีลุลมาลาอิกะห์นะครับกอซีลุลมาลาอิกะห์นะครับผู้ที่มาลาอิกะห์ได้อาบน้ำมายัดให้กับท่านนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงอินชาอัลเลาะห์เราเริ่มรับฟังเลยนะครับท่านฮันซอละบินอบีอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับก่อนที่เราจะพูดเรื่องราวของท่านฮันซอละเนี่ยท่านฮันซอละมีพ่ออยู่พี่น้องครับเพราะพ่อของท่านฮันซอละเนี่ยชื่อว่าอบูอามิรนะครับอบูอามิรคือบิดาของฮันซอละตอนนั้นเนี่ยทั้งอบูอามิรและฮันซอละเนี่ยนะครับพี่น้องเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้รับอิสลามยังไม่รู้เรื่องราวว่าอิสลามคืออะไรอะไรคืออีมานอะไรคือนบีอะไรคืออะไรยังไม่รู้ในตอนนั้นแต่ว่าฮันซอละเองไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รับรู้อะไรตรงนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าบิดาของท่านคืออบูอามิรเนี่ยอบูอามิรท่านเป็นคนมาดีนะนะครับพี่น้องและอบูอามิรเป็นคนในเผ่าอัลส์อัลส์ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งนะครับพี่น้องในผู้ที่อยู่ในเมืองมาดีนะอบูอามิรหรือพ่อของฮันซอละเนี่ยท่านเองเนี่ยชอบนะครับพี่น้องที่จะนั่งคุยกับบรรดาบาทหลวงบรรดาอาเลมอุลามะบรรดานักปราชญ์ของพวกยะฮูดีของพวกนัสรอนีอบูอามิรจะชอบมากๆนะครับพี่น้องในการพูดคุยกับบรรดาอาเลมอุลามะบรรดาผู้รู้ของพวกยะฮูดนะครับพี่น้องจะชอบนั่งคุยเสมอจนผู้คนเนี่ยได้เรียกอบูอามิรว่าอบูอามิรอัรอฮิบหาว่าอบูอามิรเนี่ยเป็นรอให้เป็นเหมือนกับบาทหลวงคนๆ นึงเลยทีเดียวเพราะว่าอบูอามิรเนี่ยท่านชอบสนทนากับผู้รู้ของยะฮูดชอบนั่งคุยชอบอะไรต่างๆพูดคุยเรื่องราวของศาสนาจนอบูอามิรด้วยความที่ท่านชอบพูดชอบสนทนากับบรรดายะฮูดีที่เป็นอาเลมอุลามะยะฮูดีบ่อยท่านจึงได้รับข้อมูลจากยะฮูดว่าจะมีนบีท่านหนึ่งซึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมายังโลกนี้เนี่ยนะครับพี่น้องแล้วจะมายังเมืองมาดีนะอบูอามิดรู้หมดเลยพี่น้องอบูอามิดรู้หมดและข้อมูลทั้งหมดก็ได้มาจากยะฮูดีนัสรอนีพี่น้องครับผมเลยบอกกับพี่น้องว่ายะฮูดนัสรอนีนั้นคนเหล่านี้เนี่ยยะริฟูนะฮูกะมายะริฟูนะอับนาอฮุมพวกเขารู้จักนบีเนี่ยเหมือนกับเขารู้จักลูกของเขาเองเลยเขาเหล่านั้นรู้จักครับพี่น้องรู้จักนบีนิสัยแบบไหนรูปร่างยังไงเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรยังไงตระกูลมายังไงและจะมาจากไหนและจะอยู่ยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงคนเหล่านี้รู้หมดพี่น้องอบูอามิดจึงได้นั่งคุยนะครับพี่น้องกับยะฮูดจนรู้แล้วก็เริ่มที่จะรอคอยเหมือนบรรดายะฮูดีรอคอยว่านบีคนสุดท้ายที่จะมาถึงพวกเขาเนี่ยจะมาเมื่อใดอบูอามิดรอครั้งแล้วครั้งเล่านะพี่น้องและท่านก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกนั่งกับยะฮูดีตลอดเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อจะศึกษาเรื่องราวของเตารอตเรื่องราวของอินจีลอบูอามิดจะเป็นคนขยันมากและในขณะนั้นพี่น้องครับขณะที่อบูอามิดกำลังศึกษาและกำลังรอคอยนบีท่านสุดท้ายที่มาดีนะนะครับในขณะนั้นปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มทำการดะวะห์แล้วที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์ท่านนบีได้เริ่มทำการดะวะห์ที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์นบีได้ทำการเผยแพร่นบีได้ทำการสอนคนเรื่องราวของอิสลามนะครับพี่น้องจนนบีโดนทำร้ายบรรดาซอฮาบะห์โดนทำร้ายถึงเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะให้นะครับพี่น้องมีการฮิจเราะห์อพยพกันขณะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่มักกะฮ์นั้นไม่ว่านบีจะเจอใครนบีจะเข้าไปด่าว่าเขานบีจะเข้าไปคุยกับเขานบีจะเข้าไปนำเสนออิสลามให้เขาตลอดจนกระทั่งปีหนึ่งพี่น้องครับพวกชาวมาดีนะห์เนี่ยก็เดินทางจากมาดีนะห์มาอย่างมักกะฮ์เพื่อมาประกอบพิธีฮัจญ์ในตามแบบญะฮิลิยะห์ในอดีตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รอจังหวะนั้นพี่น้องครับเพราะเมื่อถึงฤดูฮัจญ์เนี่ยผู้คนจะมาจากทั่วสารทิศและ
หนึ่งในผู้คนที่มาก็คือกลุ่มชนชาวมาดีนะที่มาด้วยท่านนบีจึงไม่รอช้าครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเดินเข้าไปหากลุ่มชนนี้และนั่งคุยกับบรรดาชาวมาดีนะพูดคุยเรื่องราวอิสลามพูดคุยเรื่องศาสนาจนกระทั่งชาวมาดีนะที่มาวันนั้นรับอิสลามนะครับรับอิสลามเมื่อรับอิสลามแล้วเนี่ยพี่น้องท่านนบีจึงมีการสานต่อนี่คือความต่อเนื่องในการทำงานดาวะเมื่อใดงานดาวะขาดความต่อเนื่องเมื่อนั้นความเจริญหรือว่าการพัฒนางานดาวะจะไปไม่ได้ทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้การต่อเนื่องครับพี่น้องเมื่อชาวมะดีนะห์รับอิสลามแล้วก็ถึงเวลาที่ชาวมะดีนะห์จะต้องกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมเมื่อจะกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมนั้นปรากฏว่าท่านนบีไม่ยอมให้ชาวมะดีนะห์กลับไปตัวเปล่าซึ่งกลับไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาและจะให้มาเรียนรู้ที่มักกะฮ์ก็ใช่เรื่องพี่น้องครับด้วยกับระยะทางด้วยกับภาระหน้าที่อะไรต่างๆรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความฉลาดท่านนบีจึงได้เลือกซอฮาบะห์หนึ่งท่านเพื่อติดตามบรรดาชาวมะดีนะห์นี่กลับไปด้วยนะครับพี่น้องไปสอนอ่านกุรอานไปสอนเรื่องราวของหะดีษไปสอนเรื่องราวของอิสลามไปสอนเรื่องราวของอีมานท่านนบีจึงเลือกไซดีนามุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุสอับก็ได้เดินทางไปกับบรรดาชาวมะดีนะห์พี่น้องไปอยู่ที่นั่นและทำการดาวะห์ในมะดีนะห์อย่างเข้มแข็งย้อนไปถึงพี่น้องครับย้อนไปถึงฮันซอละฮันซอละนั้นเมื่อท่านมุสอับมาถึงมะดีนะห์ท่านมุสอับได้ทำการดาวะห์แล้วก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มฮันซอละคนนี้ฮันซอละก็ได้มีโอกาสนั่งฟังมุสอับพูดเรื่องศาสนาพี่น้องครับท่านมุสอับบินอุมัยด้วยกับบุคลิกของท่านด้วยกับอัคลากด้วยกับมารยาทด้วยกับท่าทีของท่านมุสอับบินอุมัยสนทนากับฮันซอละอ่านอัลกุรอานพูดด้วยถ้อยคำอ่อนโยนพูดด้วยถ้อยคำน่าฟังพี่น้องครับแล้วอ่านอัลกุรอานให้กับฮันซอละฟังเมื่อท่านฮันซอละได้ยินอัลกุรอานฮันซอละจึงถามกับมุสอับว่าหากต้องการจะเข้าศาสนาเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับพี่น้องจะต้องทำยังไงท่านมุสอับดีใจมากมุสอับจึงบอกฮันซอละให้มากล่าวชาฮาดะนะครับกล่าวรับอิสลามฮันซอละจึงกล่าวรับอิสลามทันทีว่าอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์กล่าวรับอิสลามโดยไม่ลังเลใดๆเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะเมื่อฮันซอละได้ยินอัลกุรอานประกอบกับหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดฮิดายะฮ์ให้จนฮันซอละรับอิสลามหลายคนนะครับพี่น้องมีความรู้เรื่องราวศาสนาแต่เขาไม่สามารถจะเข้ารับอิสลามได้ด้วยกับจุดหนึ่งนั่นคือสาเหตุฮิดายัตที่ยิ่งใหญ่ฮันซอละคือคนหนึ่งพี่น้องที่ปราศจากความลังเลและกล่าวเข้ารับอิสลามทันทีท่านมุสอับดีใจมากแล้วคนที่ดีใจยิ่งกว่ามุสอับก็คือตัวฮันซอละเองฮันซอละรีบกลับไปที่บ้านพี่น้องครับเพื่อจะไปหาอบูอามิดผู้ซึ่งเป็นพ่อของท่านฮันซอละกลับไปหาอบูอามิดและรีบเข้าไปหาพ่อแล้วบอกกับพ่อว่าพ่อตอนนี้นบีที่ท่านรอคอยเนี่ยที่บอกว่าจะปรากฏตัวขึ้นในเมืองของเราเนี่ยวันนี้ได้ปรากฏตัวแล้วนั่นคือมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะสู่อิสลามได้มาสู่มะดีนะห์แล้วพ่อฉันรับอิสลามแล้วขอให้พ่อรับอิสลามด้วยฮันซอละมีเขาเรียกความคิดที่คิดออกมาทันทีเลยว่าเมื่อพ่อเขาได้ยินข่าวว่าอิสลามมาถึงมะดีนะห์เนี่ยคนแรกๆที่จะเข้าอิสลามต้องเป็นพ่อเขาแน่นอนเพราะอบูอามิดพ่อของฮันซอละเนี่ยรออยู่แล้วว่าเมื่อไหร่นบีจะมาพี่น้องแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับพี่น้องเมื่ออบูอามิดได้ยินจากลูกชายว่าอิสลามถูกนำมาด้วยนบีคนสุดท้ายที่ชื่อมุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ความอิจฉาริษยาและความเกลียดชังเกิดขึ้นในหัวใจอบูอามิดทันทีอบูอามิดประกาศต่อหน้าลูกว่าจะไม่ตามมุฮัมมัดจะไม่เชื่อฟังมุฮัมมัดและจะไม่ตออัตจะไม่อีมานจะไม่กล่าวปฏิญาณและจะไม่รับอิสลามใดๆทั้งสิ้น
ฮันโซล่าตกใจมากพี่น้องบอกว่าทำไมอ่ะพ่อเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าจะมีนบีคนสุดท้ายมาอย่างเราและลักษณะแบบนี้แบบนี้แต่เมื่อมีมาจริงๆทำไมพ่อไม่ศรัทธาพ่อกลับเป็นคนแรกที่ปฏิเสธเหมือนกับบรรดายะฮูดีที่ปฏิเสธพี่น้องนี่คือเรื่องของฮิดายะห์ต่อให้มีความรู้มากแต่หากไม่ถึงเวลาที่อัลลอฮ์เปิดใจท่านท่านก็ไม่สามารถจะกล่าวเข้ารับอิสลามได้แต่หากอัลลอฮ์เปิดหัวใจท่านถึงแม้ท่านไม่มีความรู้ใดๆเลยแต่ท่านก็ยังอยากมีใจเข้ารับสู่อิสลามนี่คือฮิดายะห์พี่น้องอบูอามิรพ่อของฮันซะละห์ไม่ใช่แค่ไม่รับอิสลามนะครับแต่ยังเป็นคนที่ประกาศพร้อมจะยืนเคียงข้างยะฮูดีเพื่อจะเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีพี่น้องฮันซะละห์ตกใจฮันซะละห์ผิดหวังมากที่พ่อกลายเป็นคนแบบนี้ไปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ฮันซะละห์อ่อนแอในเรื่องของอีหม่านไปเลยไม่ได้ทำให้อันซอละบกพร่องหรือไม่ได้ทำให้อันซอละอยากจะออกจากอิสลามเลยครับพี่น้องนำซ้ำอีหม่านฮันซอละยังเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องเจอบททดสอบทั้งจากพ่อทั้งจากสังคมข้างนอกและตลอดจนชัยฏอนที่คอยหลอกลวงอันซอละท่านฮันซอละรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงยืนหยัดในหลักอิสลามนะครับพี่น้องยืนหยัดในความเป็นมุมินในการเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์มาจากมักกะฮ์สู่มะดีนะฮ์อัลมุนัวเราะห์ฮันซะละห์ก็ได้เป็นผู้ติดตามนะครับพี่น้องแล้วอยู่เคียงข้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาแต่เมื่อนบีมามะดีนะห์เนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมาเนี่ยมีซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามเต็มไปแล้วพี่น้องจึงเกิดการเป็นมุนาฟิกขึ้นอย่างเช่นอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลูนนะครับพี่น้องหัวหน้ามุนาฟิกีนตัวชะกาดพี่น้องแต่อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนนั้นเป็นหัวหน้ามุนาฟิกในขณะเดียวกันอบูอามิรพ่อของอันซอละเป็นมุชริกีนและเป็นศัตรูอิสลามแต่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันครับพี่น้องท่านอบูอามิรกับอุบัยอับดุลลาห์บินอุบัยทั้งสองคนเป็นสหายกันทั้งสองคนตกลงและสัญญากันว่าลูกชายของฉันคือฮันซะละห์และลูกสาวของเจ้าอิบนุอุบัยอิบนุซะลูนชื่อญะมีละห์เราต้องการจะให้ฮันซะละห์กับญะมีละห์แต่งงานกันพี่น้องพ่อผู้หญิงเป็นหัวหน้ามุนาฟิกพ่อของผู้ชายเป็นศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ลูกทั้งสองกลายเป็นซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์แปลกมากๆพี่น้องพ่อไม่อีหม่านแต่ลูกอีหม่านเชื่อมั่นในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกศรัทธามั่นคงกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสัญญาตั้งแต่วัยเด็กระหว่างอบูอามิรกับอับดุลลาห์บินอุบัยว่าลูก2คนของเราเนี่ยจะให้เป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับพี่น้องตกลงให้แต่งงานกันแต่หารู้ไหมว่าลูกทั้งสองคนของเขารับอิสลามทั้งคู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาที่มะดีนะห์และเมื่ออยู่มะดีนะห์พี่น้องครับปรากฏว่าบรรดามุชริกีนมักกะห์ยังไม่ปล่อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องยังไม่ปล่อยถึงแม้นบีจะฮิจเราะห์มาแล้วคนพาลคือคนพาลครับพี่น้องเขาไม่รู้จักการอภัยและเขาไม่รู้จักการยกโทษอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องมามะดีนะห์ปรากฏว่าเกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างมุสลิมกับมุชริกีนนั่นคือสงครามบะดรเกิดสงครามบะดรขึ้นสงครามบะดรเรียกว่าบะดรอัลกุบรอนะครับบะดรอันยิ่งใหญ่เป็นสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเครียดมากมีความกังวลมากเพราะตอนนั้นบรรดามุสลิมมีจำนวนน้อยอาวุธยุทโธปกรณ์ก็น้อยและพวกเรายังใหม่ด้วยนะครับพี่น้องในขณะมุชริกีนมักกะห์มีเป็นพันคนพี่น้องที่รักในครานั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยบอกว่ายาอัลเลาะห์หากกลุ่มชนอันนี้บรรดาซอฮาบะห์ถูกฆ่าและถูกสังหารหมดไปจะไม่มีใครอีกแล้วยาอัลเลาะห์บนแผ่นดินที่จะอิบาดะห์ต่อพระองค์ท่านนบีดุอาร้องไห้ท่านนบีดุอาด้วยความกังวลท่านนบีด้วยดุอาด้วยความวิตก
แต่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเขาเรียกความสงบสกินะแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศึกบะดัรจึงเริ่มขึ้นฮันซอลาบินอบีอามิรออกไปร่วมด้วยในศึกบะดัรนะครับพี่น้องในขณะเดียวกันพ่อของฮันซอลาอบูอามิรกลับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามที่จะต่อสู้กับอิสลามพี่น้องดูสิครับหัวใจคนเป็นลูกพ่อที่ตัวเองรักกลับกลายมาเป็นศัตรูอิสลามตัวชักกาในขณะที่ลูกอยู่ฝั่งมุสลิมกี่ครั้งพี่น้องที่ความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นแต่แปลกไหมครับท่านนบีไม่เคยใช้ให้ลูกเนี่ยไปสังหารพ่อเลยไม่เคยบอกให้ลูกเนี่ยไปฆ่าพ่อหรือไปสังหารพ่อพอพ่อเป็นศัตรูกับอิสลามนบีไม่เคยใช้แบบนั้นแม้แต่ครั้งเดียวท่านนบีไม่เคยใช้เลยเพราะอะไรอ่ะครับพี่น้องคนที่ไม่รู้จักอิสลามเขาจะสอนว่าพวกมุสลิมนะอิสลามนะบางครั้งนะพวกนี้ขยายด้วยคมออกคมดาบมีแต่การฆ่าฟันการรบถ้าเรารู้จักอิสลามจริงๆนบีไม่เคยใช้เลยนะครับพี่น้องว่าลูกไปฆ่าพ่อตัวเองนะเพราะพ่อไม่ใช่มุสลิมนบีไม่เคยใช้อย่างนั้นแม้แต่ครั้งเดียวในขณะเดียวกันพี่น้องนบียังสอนให้เราทำดีถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมจงดีกับเขาจงปฏิบัติดีกับเขาเพื่อเขาจะได้รู้จักอิสลามนี่คือคำสอนของอิสลามพี่น้องแต่ความเจ็บปวดเนี่ยของลูกแน่นอนมันเกิดอยู่แล้วครับเพราะพ่ออยู่ฝั่งตรงข้ามและประกาศเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮันซอลารอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจึงเก็บความรู้สึกเอาไว้และขณะเดียวกันพี่น้องสงครามบาดัดเวลาเริ่มมาชาอัลลอฮ์ถึงแม้มุสลิมจะมีจำนวนน้อยแต่มุสลิมอยู่ในการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยพี่น้องครับส่งบรรดามาลาอิกะห์ลงมาช่วยท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ในการรบนี่คืออะไรพี่น้องนี่คือนุสรอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยต่อเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์อินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากแม้นพวกเจ้าช่วยอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเจ้าคำว่าช่วยอัลลอฮ์เนี่ยคือการเป็นคนดีนะครับพี่น้องเชื่อฟังต่ออัลเมื่อใดต่ออัลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยท่านไม่แปลกพี่น้องสงครามบาดัรมุสลิมจึงสามารถชนะอย่างเบ็ดเสร็จเลยครับพี่น้องทั้งที่อาวุธน้อยกว่าทั้งที่มีคนน้อยกว่าทั้งที่มีกำลังน้อยกว่าแต่สิ่งที่เหนือกว่ามุชริกีนคือการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องครับดังนั้นชีวิตเราวันนี้นะพี่น้องสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือนุสรอฮ์ให้อัลลอฮฺช่วยเหลือหากอัลลอฮฺช่วยเหลือเราจะไม่มีใครชนะเราได้หากอัลลอฮฺทอดทิ้งเราไม่ว่าหน้าไหนก็ช่วยเราไม่ได้หากอัลลอฮฺจะยกเราไม่มีใครจะกดเราลงได้แต่อัลลอฮ์ถ้าจะกดเราลงก็ไม่มีมนุษย์ตัวไหนจะยกเราขึ้นได้เช่นกันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์คือผู้ให้เป็นและให้ตายได้อัลลอฮ์คือผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือผู้ดูแลอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีกับบ่าวและอัลลอฮ์ก็ถอนริสกีออกจากบ่าวได้เช่นกันนี่คืออัลลอฮ์พี่น้องแล้ววันนี้เรายอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไหมครับพี่น้องพี่น้องยอมรับหรือยังถ้ามนุษย์มีความสามารถจริงๆหมอต้องไม่เจ็บนี่หมอเป็นโควิดยังมีเลยพี่น้องพยาบาลเป็นโควิดยังมีเลยคนใส่แมสแทบตายสุดท้ายเป็นโควิดก็มีเพราะอะไรอ่ะพี่น้องชีวิตเรากำหนดอะไรเองไม่ได้เรามีผู้ดูแลนั่นคืออัลลอฮ์เรายอมหรือยังอ่ะพี่น้องที่จะเขาเรียกสยบให้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อยู่ที่เราอ่ะครับพี่น้องท่านนบีฉายภาพบรรดาซอฮาบะห์ฉายภาพมุสลิมทั้งหมดในศึกบะดัรได้รับชัยชนะอย่างแจ่มชัดจนกระทั่งชื่อเสียงของอิสลามกระจอนไปไกลมากว่านบีเนี่ยมุฮัมมัดกับซอฮาบะห์ของเขาเนี่ยมีคนน้อยนิดเดียวแต่ชนะมุชริกีนได้เป็นพันชื่อเสียงตรงนี้นะครับพี่น้องกระจายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับคนกลัวคนตกใจคนแปลกใจหมดเลยแต่มุสลิมไม่แปลกใจพี่น้องเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดไม่ใช่มาจากเราแต่มันมาจากอัลลอฮ์วะมารอมัยตะอิดรามัยตะวะลาคินอัลลอฮ์ฮะรอมะวะลาคินอัลลอฮ์ฮะรอมะเวลาที่เจ้าเควี้ยงออกไปนะนี่อัลลอฮ์บอกพี่น้องเจ้าไม่ได้เควี้ยงแต่อัลลอฮ์เป็นผู้เควี้ยงนี่คือการช่วยเหลือครับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้รับ
ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จในสงครามบาดัรนะครับดังนั้นเมื่ออิสลามชนะมุชริกีนพ่ายแพ้ในบาดัรสงครามบาดัรนะครับพี่น้องบรรดาศัตรูอิสลามตัวชะกาบเสียชีวิตจำนวนมากนะเสียชีวิตจำนวนมากและถูกจับเป็นเชลยก็ประมาณ70ท่านนะครับแล้วก็มีการไถ่ตัวมีการปล่อยตัวออกไปตลอดตรงนี้ผมให้นิดนึงนะว่ามุสลิมเวลารบสงครามในอดีตเมื่อจับเชลยได้เนี่ยต้องทำยังไงกับเชลยท่านรู้ไหมครับต้องปฏิบัติดีด้วยต้องทำดีด้วยห้ามข่มเหงห้ามรังแกพี่น้องดูในโลกปัจจุบันสิครับเวลาต่างชาติเวลาต่างประเทศที่เวลามันเข้าสงครามไปในเมืองไปในประเทศคนอื่นเนี่ยเวลาเข้าไปในเมืองเขาได้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องผู้หญิงในเมืองนั้นถูกข่มขืนบ้านในเมืองนั้นถูกทำลายแต่วันนี้พี่น้องลองดูประวัติอิสลามสิครับพี่น้องเมื่ออิสลามมีเฉลยศึกจับเฉลยศึกได้จงทำให้ดีแก่เขาห้ามไปข่มเหงห้ามไปรังแกห้ามไปข่มขืนห้ามไปทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นต้องให้เกียรติแก่เขาเพราะเขาคือมนุษย์เช่นกันไม่แปลกอะพี่น้องทำไมคนที่รู้จักกับมุสลิมจริงๆเขาจะรักอิสลามแต่วันนี้ถ้ารู้จักกับมุสลิมปลอมๆเขาก็จะเกลียดอิสลามมุสลิมมีปลอมมุสลิมมีจริงอะพี่น้องมุสลิมปลอมคืออะไรคือมุสลิมที่ไม่ได้ทำตามศาสนามุสลิมจริงคืออะไรมุสลิมที่เดินตามหลักศาสนานี่คือข้อแตกต่างพี่น้องที่รักท่านนบีปฏิบัติดีกับเฉลยศึกครับพี่น้องจนกระทั่งนะครับพี่น้องได้ปล่อยเฉลยได้กลับบ้านกับหลายท่านและบรรดาญาติพี่น้องของเฉลยศึกที่เขารับอิสลามก็หลายท่านต่อมาพี่น้องท่านฮันซอละนะครับเราย้อนมาดูท่านฮันซอละอีกครั้งหลังจากเสร็จสงครามบาดัรท่านฮันซอละรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เข้าพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องฮันซอละท่านฮันซอละได้เข้าไปพบนบีและขออนุญาตท่านนบีนะพี่น้องดูมารยาทของซอฮาบะห์นะครับท่านฮันซอละขออนุญาตรอซูลขออนุญาตเรื่องอะไรครับพี่น้องขออนุญาตที่จะให้ดำเนินงานแต่งงานระหว่างท่านกับญะมีละห์นะครับที่ได้ตกลงกันไว้ในอดีตซึ่งในขณะนี้เนี่ยญะมีละห์ก็รับอิสลามฮันซอละห์ก็เป็นมุสลิมขอให้นบีนั้นจัดการงานแต่งงานระหว่างฉันกับญะมีละห์ด้วยท่านนบีก็อนุญาตพี่น้องครับท่านนบีอนุญาตให้ฮันซอละห์แต่งงานได้กับญะมีละห์ทั้งสองคนจึงแต่งงานพี่น้องเมื่อแต่งงานนะครับระหว่างฮันซอละห์บินอบีอามิดกับญะมีละห์บินติอับดุลลาห์บินอุบัยบินซะลูนนะครับพี่น้องแต่งงานกันพ่อเป็นคนชั่วทั้งสองคนเลยแต่ลูกเป็นคนดีทั้งคู่เมื่อแต่งงานกันครับพี่น้องท่านหญิงญะมีละห์มาอยู่กับท่านฮันซอละห์ในสภาพสามีภรรยาบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวมาดีนะบรรดาชาวมุฮัจิรินบรรดาอันซอรต่างมาแสดงความดีใจนะครับพี่น้องต่างมาดูแลต่างมาในงานวะลีมะห์วันนั้นอย่างมากมายนะครับท่านฉันสามีภรรยาแต่ว่าความสงบเกิดได้ไม่นานพี่น้องที่รักความสงบเกิดได้ไม่นานบรรดามุชริกีนมักกะห์ได้ประชุมกันนะครับและเกิดความเครียดแค้นขึ้นที่ตัวเองพ่ายแพ้ในสงครามบาดัรเมื่อเกิดความเครียดแค้นเขาจึงมีการประชุมหารือกันและประกาศขึ้นว่าเราจะต้องมีการต่อสู้เพื่อเอาคืนแก่บรรดามุฮัมมัดบรรดามุสลิมที่มาดีนะศึกสงครามอุฮุดจึงเกิดขึ้นไงครับพี่น้องสงครามอุฮุดเกิดขึ้นพี่น้องนี่ผมจะบอกพวกมุชริกีนมักกะห์เนี่ยนะครับบรรดาสตรีมุชริกีนมักกะห์เนี่ยถอดสร้อยคอออกถอดกำไลออกถอดแหวนออกแล้วโยนไปบริจาคเพื่อที่จะเลียสุดดวนซะบีลิลลาห์เพื่อที่จะตอบโต้และขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์บรรดามุชริกีนยอมทุ่มสมบัติทุ่มเครื่องประดับทั้งหมดเพื่อต่อสู้กับอิสลามพี่น้องในสงครามอูฮุดครั้งนี้ข่าวนี้ถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเรียกซอฮาบะห์ประชุมหมดเลยพี่น้องครับ ว่าเราจะเอายังไงมุชริกีนมักกะห์ตกลงที่จะยกทัพมาหาเราที่มาดีนะซอฮาบะห์จึงประชุมและหารือแบ่งเป็น2ทัศนะครับพี่น้องทัศนะแรกบอกว่า
ให้พวกเราเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์อยู่ที่มะดีนะห์ไม่ต้องออกไปไหนหากบรรดามุชริกีนมักกะห์เข้ามาสู่มะดีนะห์เราก็จะสู้รบทันทีนะครับนี่คือทัศนะแรกคือให้อยู่ที่มะดีนะห์ไม่ต้องไปไหนคอยเฝ้าระวังเอาไว้แต่มีอีกทัศนะจากบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นเยาวชนบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์เราขอเสนอว่าเราไม่ต้องอยู่ที่รอที่มะดีนะห์แต่เราควรจะเดินออกไปรอพวกมันที่ภูเขาโอฮุดเลยยารอซูลุลลอฮ์นี่คือเยาวชนเสนอครับเยาวชนบอกกับนบีว่าเราควรจะออกไปรอที่ภูเขาโอฮุดเลยเราไปประชันหน้ากันตรงนั้นไม่ต้องรอที่มะดีนะห์เพราะมะดีนะห์ในเมืองเนี่ยมีทั้งเด็กด้วยมีทั้งผู้หญิงด้วยอาจจะได้รับอันตรายได้นบีฟังสองเหตุผลพี่น้องครับจนนบีให้น้ำหนักในทัศนะที่ว่าเราต้องเดินออกไปรอที่ภูเขาโอฮุดวันนี้พี่น้องไปมัสยิดนบีพี่น้องอยู่บนถนนนะครับพี่น้อง มองออกไปข้างหน้าเราเห็นภูเขาโอฮุดเลยกองทัพอิสลามวันนั้นเดินออกจากมะดีนะห์ไปยังโอฮุดมันเป็นแถวของวีรบุรุษที่เดินออกไปพี่น้องที่รักยังภูเขาโอฮุดเพื่อจะเผชิญหน้ากับบรรดามุชริกีนมักกะห์ท่านนบีตกลงว่าเราจะออกไปรออุฮุดจึงจบการประชุมรอซูลกลับมานะครับพี่น้องสวมใส่เสื้อเกราะเตรียมดาบเตรียมอาวุธของท่านบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสก็มาหาซอฮาบะห์วัยรุ่นที่เสนอแบบนั้นแล้วก็บอกใหม่นะครับบอกว่าควรทำไมไปพูดอย่างนั้นน่าจะให้นบีเนี่ยรอที่มะดีนะห์นะไม่ต้องให้ออกไปข้างหน้าจึงเดินทางไปบ้านนบีเพื่อขอให้นบีเปลี่ยนทัศนะความคิดพี่น้องครับแต่ปรากฏว่าท่านรอซูลใส่เสื้อเกราะเรียบร้อยนบีบอกว่าบรรดาอัมบียะบรรดานบีนั้นเขาจะไม่ถอดเสื้อเกราะออกถ้าได้ใส่มันไปแล้วดังนั้นจึงต้องออกไปที่อุฮุดซอฮาบะห์ทั้งหมดจึงเตรียมพร้อมและออกไปยังภูเขาอุฮุดพี่น้องครับคืนนั้นวันนี้พี่น้องคืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ถึงจะรบที่โอฮุดคืนนี้พี่น้องนะท่านฮันซอลาได้ขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์พรุ่งนี้วันรบโอฮุดแต่ว่าคืนนี้เนี่ยฉันขอนอนที่บ้านได้ไหมเพื่ออยู่กับภรรยาเขาคือญะมีละท่านนบีอนุญาตพี่น้องอนุญาตให้ฮันซอลาห์นอนกับภรรยาอยู่กับภรรยาที่บ้านคืนนี้และพรุ่งนี้เนี่ยถึงจะเริ่มสงครามโอฮุดฮันซอลาห์นอนกับภรรยาคืนนั้นพี่น้องครับและเมื่อถึงเวลาเช้าท่านฮันซอลาห์ออกไปละหมาดซุบฮ์เมื่อละหมาดซุบฮ์เสร็จก็ต้องการจะออกไปหาท่านนบีพี่น้องแต่ปรากฏว่าท่านหญิงญะมีละห์ภรรยาของฮันซอลาห์เนี่ยเรียกฮันซอลาห์แล้วขอให้ฮันซอลาห์อยู่ด้วยกันก่อนฮันซอลาห์ก็ยอมอยู่ด้วยพี่น้องนะอยู่กับภรรยาต่อหลังจากซุบฮ์ขณะอยู่กับภรรยาหลังซุบฮ์ครับพี่น้องปรากฏว่าสงครามอุฮุดมันเริ่มและมีเสียงคนประกาศออกมาว่าให้ยาลันเจียจงออกสู่การเจียได้เวลาแล้วตอนนี้มุชริกินบุกพี่น้องครับฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกในขณะที่ท่านกำลังอยู่กับภรรยาฮันซอลาห์ลุกทันทีแล้ววิ่งออกไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่ได้ดูเลยว่าภรรยาอยู่ยังไงบ้างเสียงเรียกแล้วมุชริกีนบุกแล้วมุสลิมเริ่มแล้วในการสู้รบฮันซอลาห์วิ่งออกไปทันทีพี่น้องในสงครามอุฮุดเหมือนที่เราบอกท่านนบีบาดเจ็บในครั้งนี้หนักมากรอซูลฟันหักพี่น้องรอซูลบาดเจ็บในสงครามอุฮุดท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์อย่าทิ้งนะจะบะรุมะหุบเขาตรงนี้อย่าลงมาเด็ดขาดจงประจำเอาไว้หุบเขาพลธนูจงอย่าทิ้งลงมา50ท่านพี่น้องที่รักนบีตั้งพลธนูเอาไว้บนเนินเขาจะบะรุมะเพื่อระวังและนบีสั่งว่าต่อให้มีนกมาหยิบเราไปมาจิกเราบินไปเจ้าก็อย่าทิ้งหุบเขานี่เด็ดขาดแต่ปรากฏว่าครั้งนั้นซอฮาบะห์อิสติฮาดผิดพลาดพี่น้อง
ก็เลยลงมาจากภูเขาโดนคอลิดบินวาลิดตลบหลังนั่นแหละครับพี่น้อง ท่านคอลิดตอนนั้นยังไม่ใช่อิสลามยังไม่ใช่มุสลิมท่านนบีบาดเจ็บตอนนั้นนะครับพี่น้องรอซูลเนี่ยถึงขนาดบาดเจ็บว่าเหล็กที่ติดที่หมวกเสื้อเกราะท่านเนี่ยมันแทงเข้าไปในแก้มท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเจ็บมากพี่น้องครับนบีบาดเจ็บเพราะโดนทำร้ายจากบรรดามุชริกีนนบีโดนเหล็กห่วงเหล็กที่เสื้อที่หมวกเนี่ยนะพี่น้องแทงเข้าไปในแก้มท่านนบีสองครั้งซอฮาบะห์มาเห็นพี่น้องซอฮาบะห์จะดึงออกแต่อบูอุบัยดะห์บอกอย่าดึงนะถ้าดึงแบบนี้นบีเจ็บมากฉันจะเป็นคนเอาออกเองพี่น้องอบูอุบัยดะห์จึงเอาปากของท่านก้มไปที่แก้มท่านนบีพี่น้องแล้วเอาฟันกัดแล้วดึงออกอย่างแผ่วเบาเมื่อเอาฟันกัดและดึงออกปรากฏว่าห่วงมันหลุดจากแก้มท่านรอซูลพร้อมกับฟันของอบูอุบัยดะห์บินจารอห์สองห่วงสองซี่พี่น้องแต่อบูบักรอศิดดีกบอกว่าวันนั้นที่อบูอุบัยดะห์ฟันหลุดสองข้างเนี่ยนะหน้าของอบูอุบัยดะห์ฉันรู้สึกว่ามันมีนูรมันมีความสว่างแล้วหน้าอบูอุบัยดะห์ยิ่งสวยงามขึ้นกว่าเก่าได้ซ้ำนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนกับบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลซอฮาบะห์ชะฮีดหลายท่านพี่น้องในการเพียงพันครั้งนี้จนมีข่าวประกาศออกไปว่ากุติละมุฮัมมัดมุฮัมมัดตายแล้วมุฮัมมัดถูกฆ่าแล้วมุชริกีนมักกะห์ประกาศออกไปพี่น้องเมื่อข่าวสะพัดในสนามรบว่านบีตายเนี่ยนบีเสียเนี่ยซอฮาบะห์หลายท่านนั่งลงกับพื้นทิ้งอาวุธไม่มีแรงจะสู้ต่อแต่ซอฮาบะห์หนึ่งท่านพี่น้องอานัสบินนัดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินมาเห็นซอฮาบะห์นั่งถามว่าเรานั่งกันทำไมอ่ะซอฮาบะห์บอกรอซูลตายแล้วพวกเขาฆ่ารอซูลแล้วอานัสบินนัดจึงถามกลับว่าถ้ารอซูลตายแล้วเนี่ยและเราจะอยู่ทำไมอีกบนดุนยาจงลุกขึ้นแล้วตายตามรอซูลเถอะพวกเราอานัสเมื่อพูดจบพี่น้องท่านถือดาบแล้ววิ่งเข้าใส่มุชริกีนมักกะสู้จนสภาพศพของอานัสจำไม่ได้เลยครับพี่น้องจำได้ว่าเป็นอานัสที่เดียวที่จำได้คือแหวนที่ติดอยู่ที่นิ้วอานัสบินนัดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งหมดเสียสละแล้วเสียชีวิตปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซอฮาบะห์เขาคือกลุ่มชนตัวอย่างพี่น้องครับในขณะเดียวกันในการต่อสู้ตะลุมบอลขณะนั้นรอซูลเราตกไปในหลุมนึงตกไปในรูนึงที่เขาขุดเอาไว้เพื่อจะดักท่านนบีตกไปในรูอันนั้นไม่มีใครเห็นแต่มุชริกีนมาเจอว่านบีอยู่ในหลุมนี้พี่น้องมุชริกีนเป็นสิบเจอนบีคนเดียวในหลุมโดยที่นบีสู้อะไรไม่ได้ พี่น้องคิดว่าเขาจะทำยังไงกับท่านรอซูลครับพี่น้องทั้งหมัดทั้งไม้ทั้งหินทั้งดาบรุมท่านนบีคนเดียวท่านนบีโดนจนเลือดอาบในหลุมเนี่ยนะพี่น้องสิ่งเดียวที่นบีขอกับอัลลอฮ์ตอนนั้นอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมิโออัลลอฮ์ขอพระองค์ยกโทษให้กับกลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะละมูนแท้จริงพวกเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ยกโทษให้กับพวกเขาด้วยคนทำนบีขนาดนั้นนบียังขอให้อัลลอฮ์ยกโทษพี่น้องลองบอกผมสิครับมุสลิมก่อการร้ายยังไงอะมุสลิมเลวยังไงอะคำสอนอิสลามรุนแรงยังไงอะคนทำขนาดนี้ยังขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้พี่น้องตอบผมสักคำสิครับว่ามุสลิมเลวยังไงอิสลามรุนแรงยังไงมุสลิมก่อการร้ายยังไงลองบอกไม่ผูให้คนโง่ๆอย่างผมได้ยินสักทีสิครับพี่น้องนบีเราศาสดาเราคนทำขนาดนั้นยังขอให้อัลลอฮ์ยกโทษลองหาให้ผมสิครับผู้มีอิทธิพลเดี๋ยวนี้ถูกเหยียบตีนนิดเดียวแม่งยิงตายเลยแค่โดนเหยียบตีนนะครับพี่น้องมันยิงตายเลยแต่นบีโดนขนาดนี้ยังขอให้อัลลอฮ์ยกโทษบอกผมสักคำสิครับคำสอนอิสลามรุนแรงตรงไหนคำสอนอิสลามรุนแรงยังไงลองบอกให้ผมฟังสักข้อเดียวไม่เจอพี่น้องนี่คือคำสอนนบีเจ็บขนาดนั้นพี่น้องครับรอซูลร้องไห้นบีฟันหักในศึกอุฮุด
ในขณะเดียวกันฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องท่านฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ต่อสู้และก็ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งฮันซอลาห์มาเจอกับอบูซุฟยานพี่น้องครับตอนนั้นอบูซุฟยานยังไม่ได้รับอิสลามฮันซอลาห์มาประจันหน้าพี่น้องกับอบูซุฟยานนะฮันซอลาห์จึงฟันไปที่ม้าอบูซุฟยานจนอบูซุฟยานตกจากหลังม้าเมื่ออบูซุฟยานตกจากหลังม้านะครับพี่น้องฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้จังหวะหยิบดาบท่านเพื่อจะฟันอบูซุฟยานตอนนั้นแต่ปรากฏว่าขณะที่ฮันซอลาห์กำลังจะฟันอบูซุฟยานมีมุชริกคนหนึ่งชัดดะชื่อของมันคือชัดดะเข้ามาหาฮันซอลาห์แล้วฟันฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุล้มลงเสียชีวิตพี่น้องครับฮันซอลาห์นะครับพี่น้องเด็กหนุ่มผู้เข้มแข็งผู้ติดตามท่านนบีแล้วชีวิตของท่านปกป้องรอซูลจนวินาทีสุดท้ายฮันซอลาห์โดนชัดดะฟันไปที่ตัวท่านแล้วล้มลงเสียชีวิตครับพี่น้องเมื่อฮันซอลาห์เสียชีวิตสงครามอูฮุดเวลารบจบอัมบินจามัวเสียชีวิต มุสอับบินอุมัยเป็นชะฮีดฮัมซะห์บินอับดุลมุตอลลิบเป็นชะฮีดหลายต่อหลายท่านวันนั้นซอฮาบะห์ชะฮีด70คนพี่น้องที่รักท่านนบีจึงดูศพดูมัยยะห์ดูศพทั้งหมดของซอฮาบะห์ท่านแต่ละคนพี่น้องที่รักครับบางครั้งไม่มีใครจำมัยยะห์จำศพได้เลยในสภาพที่เละหมดเลยพี่น้องมุชริกีนเวลาฆ่ามุสลิมได้ตอนนั้นมันตัดจมูกตัดหูตัดอะไรทิ้งบ้างทำลายศพประจานศพบ้างในขณะนั้นท่านนบีได้เดินตรวจตาแล้วพบกับมัยยะห์ศพของฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเมื่อเจอศพฮันซอลาห์พี่น้องท่านนบีแปลกใจมากท่านนบีแปลกใจเวลาเห็นศพมัยยะห์ฮันซอลาห์นบีเห็นและนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าฆอซะลัตฮุลมะลาอิกะบรรดามะลาอิกะห์ตอนนี้เนี่ยนะบรรดามะลาอิกะห์กำลังมาอาบน้ำให้กับฮันซอลาห์บัยนัสซะมาอิวัลอัรฎ์ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินมะลาอิกะห์กำลังอาบน้ำให้กับศพฮันซอลาห์รอซูลแปลกใจมากพี่น้องเพราะว่าคนตายชะฮีดเนี่ยหุกกลมไม่ต้องอาบน้ำตายในชุดไหนฝังในชุดนั้นตายแบบไหนฝังแบบนั้นไม่มีการอาบน้ำจนาซะห์ทั้งสิ้นสำหรับคนตายชะฮีดแต่นบีแปลกใจว่าทำไมมาลาอิกะห์จึงมาอาบน้ำฮันซอลาห์ในขณะที่ไม่ได้อาบน้ำให้คนอื่นเลยรอซูลแปลกใจพี่น้องซอฮาบะห์ก็มาดูศพฮันซอลาห์พี่น้องมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ซอฮาบะห์เห็นจริงๆด้วยว่ามีน้ำหยดที่หน้าผากอันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องมีน้ำไหลอยู่ที่หน้าผากท่านอันซอลาห์ร่องรอยการอาบของมาลาอิกะห์ที่มาอาบน้ำมัยยะห์ให้กับท่านท่านนบีแปลกใจมากทำไมอันซอลาห์ตายชะฮีดแต่ต้องอาบน้ำจึงส่งซอฮาบะห์ไปถามภรรยาอันซอลาห์ที่บ้านพี่น้องครับเมื่อมีคนไปที่บ้านอันซอลาห์ถามภรรยาท่านภรรยาตอบคำหนึ่งเลยพี่น้องบอกว่า ในเช้าสุบฮีวันนั้นฮันซอลาห์ก็คือร่วมหลับนอนกับภรรยาเมื่อร่วมหลับนอนเสร็จไม่ทันจะอาบน้ำยูนุสปรากฏว่ามีเสียงเรียกขึ้นว่าฮัยอัลญิฮาดจงออกไปสู่การญิฮาดที่อูฮุดสามีของฉันฮันซอลาห์เนี่ยนะเขารีบลุกจากที่นอนใส่เสื้อแล้วจับดาบจับธนูวิ่งออกไปทันทีโดยที่ไม่ทันได้อาบน้ำจานาบะห์ไม่ทันจะได้อาบน้ำจานาบะห์เมื่อพูดอย่างนี้พี่น้องรอซูลจึงเข้าใจว่ามาชาอัลลอฮ์ฮันซอลาห์เสียชีวิตในสภาพที่มียูนุสถึงเป็นชะฮีดแต่มาลาอิกะห์ก็มาอาบไอ้ท่าน บรรดาซอฮาบะห์จึงเรียกฮันซอลาห์ว่ากอซีลุลมะลาอิกะห์ผู้ที่มาลาอิกะห์อาบน้ำให้พี่น้องครับด้วยบารอกัตที่อัลลอฮ์ให้ฮันซอลาห์นอนกับภรรยาครั้งเดียวในคืนนั้นในเช้าวันนั้น
อัลลอฮ์ตะอาลาให้มีลูกติดลูกเกิดขึ้นในการนอนวันนั้นนั่นก็คืออับดุลลาห์บินฮันซะลาได้ลูกชายที่มีหน้าตาหล่อมากและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดมุฮาจิรีนและอันซอรรักเด็กคนนี้มากนะครับพี่น้องแล้วคนมะดีนะห์จะเรียกเด็กคนนี้ว่าโอ้ลูกของบุคคลที่มาลาอิกะฮ์อาบน้ำให้เกียรติลูกชายฮันซะลาห์มากพี่น้องฮันซะลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเสียชีวิตในขณะที่ยังไม่ได้อาบน้ำจุนุบมาลาอิกะฮ์มาอาบให้ท่านท่านเสียชีวิตพอท่านรีบออกไปโดยที่ไม่ได้ดูภรรยาและไม่ทันจะชำระร่างกายให้สะอาดด้วยความเป็นห่วงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความรักที่มีในอิสลามท่านรีบออกไปพี่น้องที่รักนี่คือหัวใจของซอฮาบะห์เขาทิ้งดุนยาข้างหลังเขาออกไปหาอัลลอฮ์ตันติวันนี้เราอะครับพี่น้องไม่ต้องเสียงฮัยยาลัญญาตแค่เสียงฮัยยาอัลศอลาเรายังไปมัสยิดไม่ได้แค่เสียงเรียกไปละหมาดเรายังเดินไปมัสยิดไม่ได้เรายังไปมัสยิดไม่ได้และนับประสานำหน้าอย่างเราจะไปสู่การญิฮาดได้ยังไงพี่น้องครับนี่คือฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่สละชีพผู้ที่สละความสุขของท่านและอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านด้วยกับให้มาลาอิกะฮ์มาอาบน้ำจุนุบให้แก่ท่านและท่านก็ได้เสียชีวิตชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับซอฮาบะห์ที่ชื่อท่านฮันซะลาห์บินอบีอามิดเรื่องราวของท่านที่เราได้คิดในวันนี้พี่น้องครับนั่นก็คือว่าความสุขดุนยามันสุขแต่สำหรับซอฮาบะห์ไม่มีอะไรสุขยิ่งกว่าสุขแห่งอาคิเราะห์สำหรับซอฮาบะห์ไม่มีอะไรที่เป็นความสุขถาวรยิ่งกว่าความสุขในโลกอาคิเราะห์เขาจึงทิ้งได้กับความสุขบนเตียงนอนกับความสุขกับภรรยาเพื่อไปสู่ความสุขอันนิรันดรพี่น้องนั่นคือการสุขในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ขอให้เราและท่านนะครับพี่น้องได้ฟังเรื่องราวของท่านฮันซอลาห์และได้ตระหนักและได้คิดและได้วิเคราะห์เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ถึงกับสละชีวิตทั้งหมดเหมือนท่านฮันซอลาห์แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ทำได้สละเวลาไปละหมาดนะครับพี่น้องมีเสียงเรียกอาซานขึ้นไปเถอะครับก่อนที่เราจะไม่ได้ไปอีกตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์